จันทานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับจันทานนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังนะครับการเดินทางของธีรธรบุญมาทันยังคงเป็นไปได้อย่างสวยหรูบนเส้นทางลูกหนังหลังจากที่3นัดที่ผ่านมาในศึกฟุตบอลเจลีกเขาและพ่อเพื่อนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่างรับสภาพกับความพ่ายแพ้มา3นัดติดวันนี้เดินหน้าเต็มสู่พร้อมลูกปากจะกระชากแต้มจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและก็เสร็จจริงๆตามมุ่งมั่นปรารถนามาโกจูเนียร์ลิมาเกตะเอ็นโดคือผู้ถล่มประตูแต่ในส่วนของเกมรับมีชายคนหนึ่งนามว่าธีรธรบุญมาทันชายผู้เดินทางตามฝันจากประเทศไทยยืนประจำการตำแหน่งแบ็กซ้ายวันนี้เขาเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งการดักบอลของผู้เล่นญี่ปุ่นจังหวะยึกยักที่เป็นเอกลักษณ์ก่อนจ่ายคู่แข่งขาตายกันเป็นส่วนมากอีกทั้งการบล็อกลูกยิงหน้าประตูหลายครั้งหลายหนจะซุกซนแค่ไหนก็ตามแต่ก็ผ่านโกไม่ได้และก็มีจังหวะที่อุ้มจะยิงเองอีกด้วยและเว็บไซต์ชื่อดังอย่างโซฟาสกอร์ก็ไม่พลาดที่จะให้คะแนนกับธีรธรบุญมาทันไปดูกันว่าเขาได้ไปกี่คะแนนในนัดนี้ผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดในเกมนี้หนีไม่พ้นมาคาจูเนียที่ 8.9 คะแนนและเคตะเอนโดทำไป 8.7 คะแนนต่อมาคือเอลิกลิมาทำไป 7.9 คะแนนซึ่งทั้งหมดคือผู้ทำประตูในเกมนี้ที่เหลือคือกลางและตำแหน่งแนวรับซึ่งอันดับหนึ่งในทุกตำแหน่งที่เล่นได้ดีที่สุดในเกมนี้ก็คือธีรธรบุญมาทันที่ 7.1 คะแนนเรามาดูกันว่าเขามีอะไรดีในเกมนี้ข้อมูลกล่าวว่าธีรธรเล่นครบ90นาทีธีรธรมง5ครั้งชนะคู่แข่ง3ครั้งธีรธรผ่านบอลแม่นยำ 84% ธีรธรสัมผัสบอล90ครั้งอื่นๆอีกมากมายใน channel YouTube ของเจลลี่มีการสัมภาษณ์ธีรธรยาวถึง8นาทีไม่รู้ถามอะไรมากมายเมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาเจลลี่ธีรธรกล่าวว่าก่อนอื่นผมต้องขอบคุณโกเบที่ให้โอกาสผมที่ได้ให้ผมสัมผัสฟุตบอลเจลลี่และผมก็ต้องขอบคุณโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ดึงผมเข้าร่วมทีมให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผมไม่เคยรู้ไม่เคยคิดว่าจะพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้และขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่คอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนและธีรธรตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาลุยกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกธีรธรเหมาะสมกับบทกลอนที่ว่าความพยายามคือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ทำให้ชนะและความพ่ายแพ้มีคุณค่าและน่าจดจำให้เขาได้พัฒนาตัวเองความสำเร็จที่เกิดจากคราบน้ำตาของธีรธรนั้นมันยิ่งใหญ่ต่อใจผมจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และซับสไครต์วันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะนายจ้า